พิธีประกาศกันเยกหน่วยภาคคณะกรรมการกวดกาผักหลักเมืองไสยบุรีออกจากหน่วยภาคคณะจัดตั้งเมืองไสยบุรีได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่17เดือนตุลาคมปี2564ผ่านมานี้อยู่ที่ห้องประชุมห้องการคณะจัดตั้งเมืองไสยบุรีโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายเพียงนิรันดร์คำพันธ์เพียงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเจ้าเมืองไสยบุรีมีบรรดาคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองเลขาหน่วยภาคออมคลังพร้อมด้วยพนักงานวิชาการภายในหน่วยภาคเข้าร่วมในพิธีสหายส้มฤทธิ์พรหมแก้วกรรมการพรรคเมืองเลขาหน่วยภาคคณะจัดตั้งเมืองไสยบุรีได้ขึ้นพานมติตกลงของคณะประจำพรรคเมืองไสยบุรีฉบับเลขที่447ทับขปขมลงวันที่29เดือนกันยายนปี2014มาด้วยการแยกหน่วยภาคซึ่งอิงตามกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิบัติเราสมัยที่เก่าม้วนที่2มาตราที่8มาด้วยหลักการจัดตั้งของพรรคคณะประจำพรรคเมืองไสยบุรีเห็นดีสร้างตั้งหน่วยภาคคณะกวดกาพรรคหลักเมืองไสยบุรีขึ้นเป็นหน่วยภาคหนึ่งซึ่งรวมมีสมาชิกพรรคทั้งหมด6สหาย1 3สหายโดยแยกออกจากหน่วยภาคคณะจัดตั้งเมืองไสยบุรีนับแต่วันที่23เดือนกันยายนปี2014เป็นต้นไปพร้อมนี้ยังได้เห็นดีวงตัวแต่งตั้งสหายขอนประเสริฐสุนทรเป็นเลขาหน่วยภาคแต่งตั้งสหายนางสายถิ่นคำภูวงเป็นรองเลขาหน่วยภาคทั้งเป็นผู้กวดกาประจำหน่วยภาคขนาดกวดกาพรรคหลักเมืองไสยบุรีตอนท้ายพิธีสหายเพ่งนิรันดร์คำพันธ์เพ่งเจ้าเมืองไสยบุรีได้ให้เกียรติโอลมซึ่งท่านได้เน้นหนักทั้งหน่วยภาคที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาจงตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาคขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดเอาใจใส่สร้างตั้งหน่วยภาคให้เป็นหน่วยภาคเข้มแข็งมูลนำพาฮอบดันพร้อมกันนี้ท่านยังได้เน้นหนักให้บรรดาสมาชิกภาคทุกสหายจงตั้งหน้าฝึกฝนล้อมล้อมตนเองให้กลายเป็นสมาชิกภาคที่ดีเด่นมีความรู้ความสามารถเป็นเว็บอย่างให้มหาชนคนรุ่นใหม่และเอาใจใส่ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เวกงานทางด้านวิชาเฉพาะของตนตามการจัดตั้งมอบใหม่ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคัดใหม่